สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุยสะใภ้เยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูเพื่อสุขภาพเมนูลดน้ำหนักมาฝากเพื่อนๆค่ะแต่ไม่ใช่นับแคลจ๋าหรือว่ายังไงนะคะคือทำได้เท่าที่เราทำนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาผัดเส้นบกใส่กะหล่ำปลีแล้วก็ไข่นะคะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีผงปรุงรสนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็อาจจะมีน้ำมันหอยนิดนึงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะมาทำกันเลยนะคะนี่ก็ตั้งน้ำมันกระทะก็ร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้เราใช้ไข่3ฟองนะคะเพราะว่าเป็นไซส์เล็กมากจะยีไข่เป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วใส่ผักกะหล่ำลงไปเลยค่ะทำแบบรวดเร็วเลยนะคะทุกคนมาดูว่าเจ๊ปุยจะทำสำเร็จไหมนะคะเมนูต่อไปนี้ก็ว่าจะทำเมนูเพื่อสุขภาพตัวเองซะหน่อยนะคะก็รอดูว่าจะสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าการลดน้ำหนักก็ขึ้นอยู่กับอาหารการกินมากนะคะก็พยายามจะลดแป้งนะคะแล้วก็มาทานผักโปรตีนนะคะแต่ว่าไม่ได้คลีนจ๋าไม่ได้ทำโปรแกรมอะไรนะคะก็แค่ลดแป้งน้ำตาลจะสำเร็จไหมก็ต้องมาดูกันค่ะใครๆก็อาจจะว่าน้ำหนักลดน้ำหนักทำไมมาผัดก็ไม่เป็นไรค่ะมันก็ทานได้เหมือนกันน้ำมันไม่เยอะหน่อยน้ำมันชืดนะคะเพราะว่าไม่ได้จ๋าแบบดาราทั่วไปนะคะมีใส่น้ำมันหอยค่ะยังมีรสชาติอยู่นะคะไม่ได้แบบว่าจืดชืดซีอิ๊วขาวค่ะผงปรุงรสค่ะทุกอย่างก็ลดปริมาณลงนะคะที่แบบน้ำมันหอยเคยใส่ช้อนโต๊ะก็เป็นใส่ครึ่งนึงแล้วก็ซีอิ๊วขาวก็ใส่เป็นครึ่งช้อนชาแล้วก็ผงปรุงรสก็จากช้อนชาก็ใส่เป็นครึ่งช้อนชานะคะใส่เส้นบุกลงไปเลยค่ะทุกคนก็ใช้เส้นบุกแทนเส้นที่เป็นแป้งนะคะนี่ค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะมีปลาย่างนะคะเพราะว่าร่างกายเราก็ต้องการเพราะเราทำงานมีอาชีพเป็นหมอนวดแผนโบราณหมอนวดไทยนะคะก็ต้องใช้แรงนิดนึงก็ต้องแต่ว่าตอนนี้เราก็ทำปรับสภาพเขาเรียกว่าอะไรล่ะปรับสภาพกระเพาะอาหารเราก่อนนะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะ
พราะส่วนมากก็กินแป้งกินข้าวเยอะมากก็เลยจะก็เรียกว่าเราต้องปรับสภาพกระเพาะเราให้ได้ค่ะอาจจะหิวก็ต้องทนนิดนึงนะคะลองดูว่าจะทำได้ไหมเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะทุกคนเมนูเพื่อสุขภาพหรือว่าสำหรับการลดน้ำหนักของเจ๊ปุ๋ยสะพ้ายเยอรมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันว่าปุ๋ยจะทำได้กี่วันนะคะทุกคนแต่ว่าก็อันนี้งานนี้เป็นงานช้างเหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับใจล้วนๆเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับกระเพาะอาหารของเราด้วยนะคะว่าเราจะแข็งแกร่งแค่ไหนนะคะจะทานแบบนี้โดยไม่มีแป้งได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ขนมนมเนยหรือว่าน้ำอัดลมน้ำหวานจะลดได้หรือเปล่านะคะส่วนกาแฟปุ้ยเป็นคนดื่มกาแฟดำอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆมาค่ะมาทานเมนูลดน้ำหนักหรือว่าเพื่อสุขภาพของกับเชฟปุ้ยสะพ้ายเยอรมันกันนะคะขอบคุณมากค่ะที่แวะเข้ามาชมและมาให้กำลังใจเจ๊ปุยเสมอมานะคะขอบคุณค่ะ